ก็ให้กำลังใจคุณพิธานะคะก็จริงก็ให้กำลังใจมาเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าสื่อหรือว่าส่วนตัวนะคะณตอนนี้เชื่อว่าวันที่13เราจะได้นายกไหมก็หวังว่าจะได้นะคะเราก็ต้องเต็มที่จะมีให้กำลังใจคุณพิธายังไงบ้างไหมคะเพราะล่าสุดกกต.ก็มีมติส่งสารแล้วคุณปมถือหุ้นไอทีวีค่ะค่ะก็ให้กำลังใจคุณพิธานะคะก็จริงก็ให้กำลังใจมาเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าสื่อหรือว่าส่วนตัวนะคะก็ต้องปล่อยให้กระบวนการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินงานไปแต่ว่าในส่วนอันนี้ก็ขอให้กำลังใจค่ะมองว่าเร่งรัดเกินไปไหมคะเพราะว่าอย่างทางก้าวไกลเองก็มองว่ากระบวนการของกกต.เร่งรัดเกินไปเอาจริงนะอิงอาจจะแบบไม่ค่อยแม่นในเรื่องของกฎหมายมากว่ามันต้องเร็วหรือช้าแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็คิดว่าก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาทำไปแล้วกันอันนี้ไม่ขอไม่คอมเมนต์นะคะแล้วเป็นกลัวมันจะกระทบกับทางรัฐบาลประชาธิปไตยของเราไหมครับอ๋อตอนนี้ก็ยังสามารถเสนอชื่อได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของตรงนั้นก็ยังไม่กระทบอะไรค่ะแต่สองส่วนหนึ่งก็ตั้งป้อมเลยว่ามันเหมือนกับว่ายังมีปมยกให้คนฟังเราก็อิงว่าก็ต้องแล้วแต่ทางสว.แต่ว่าก็ต้องก็ขอให้ดูในเรื่องของการตัดสินใจของประชาชนนะคะที่ได้เลือกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรารอดูเพราะว่าตอนนี้ก็พรุ่งนี้แล้วนี่เนาะใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอดูค่ะประชาชนตอนนี้กังวลอะไรไหมครับออกมาแบบนี้แล้ววันพรุ่งนี้คนที่มันมีข่าวอยู่แล้วต้องหลายกลุ่มจะมาเดินทางจริงๆอิงคิดว่าอยากให้มุ่งหน้าในเรื่องของการทำให้ประเทศของเราขับเคลื่อนนะคะอันนี้ก็อยากให้เป็นโฟกัสภาพใหญ่นะคะแต่ในภาพเล็กเนี่ยหรือว่าในส่วนของดีเทลต่างๆก็ให้แต่ละฝ่ายดำเนินงานต่อไปนะคะอันนี้ก็ขอพูดประมาณนี้ละกันอืมตอนเองกับเพื่อไทยอะไรนะคะก็ยังสนับสนุนคุณพิธาเป็นความอ๋อใช่ค่ะคุณนิงาตอนนี้ศาลกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะรับไม่รับเรื่องนี้อะฮะถ้าเกิดรับขึ้นมาเนี่ยมันจะกระทบกับการเสนอชื่อวันพรุ่งนี้อะฮะทางเพื่อไทยมองเรื่องนี้ยังไงบ้างอันนี้ขอให้ไปสัมภาษณ์ทางกบพดีกว่านะคะอิงก็ยังไม่อยู่ในจุดที่จะคอมเมนต์ในเรื่องนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเราได้มองช.2 ช.3ไว้หรือยังฮะเพราะคันดิเดตนายกในซีกฝั่งประชาธิปไตยมีแค่ก้าวไกลกับเพื่อไทยเท่านั้นนะครับค่ะเราก็พยายามทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอะเนาะว่าจะเป็นยังไงต่ออิงว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะเห็นอะไรมากขึ้นชัดขึ้นนี่คือวันที่12ก่อน1วันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงวันที่13เนี่ยมันเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะก็จะอิงว่าถ้าอิงพูดอะไรวันนี้ถึงจะล่วงหน้าแค่วันเดียวก็ยังเร็วไปค่ะแล้วรอพรุ่งนี้เราจะทราบอะไรเยอะขึ้นเยอะณตอนนี้เชื่อว่าวันที่13เราจะได้นายกมั้ยก็หวังว่าจะได้นะคะเราก็ต้องเต็มที่ค่ะครั้งแรกไม่ได้อย่างสว.เองก็มองว่าไม่ควรที่จะเสนอชื่อคุณพิธาแล้วควรที่จะเป็นพรรคอันดับ2อ่ะค่ะตรงนี้มองยังไงคะสําหรับเพื่อไทยเองและตัวคุณอิงในฐานะแคนดิเดตด้วยก็ให้เป็นความคิดเห็นของสว.นะคะอิงว่าจริงๆเราต้องดูประกอบกันทั้งภาพรวมมากกว่าไม่ใช่ว่าท่านสว.พูดปุ๊บทุกอย่างเป็นอย่างนั้นมันต้องดูว่าเหตุการณ์จริงเป็นอย่างไรอันนั้นสําคัญกว่าแสดงว่าหลังวันพรุ่งนี้แล้ว8พรรคควรจะต้องมานั่งคุยกันแน่นอนค่ะต้องคุยกันแน่นอนไม่ว่าผลจะออกเป็นอย่างไรต้องคุยกันแน่นอนทั้ง8พรรคจะมีวงเล็กระหว่าง2พรรคเอ๊ะต้องถามหัวหน้าพักหรือเปล่าถ้าไปต่อไม่ได้จริงๆพร้อมที่จะรับไม้ต่อไหมคะตอนนี้อิงไปต่อไม่ได้แล้วนักข่าวกำลังบล็อกทางขออนุญาตไปซื้อช็อกมิ้นได้ไหมคะขอบคุณนะคะวันนี้ค่ะร้ายนะไปต่อไม่ได้เลย